รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเครห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิษปี2567วันนี้ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตโดนเมืองอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเครห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิษประจำปี2567โดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้นางจิรภาสินธุนาวารองประหลัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทรประวุฒิวงศ์ศรีดินอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้บริหารกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้แทนองค์กรเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานพร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการสงเคราะห์ในพิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี2566 ประกอบด้วยกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรมจำนวน48รายระดับดีมากจำนวน102รายและระดับดีจำนวน258รายทั้งนี้คณะนะกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจกรุงเทพมหานครโดยดรปนตรเสนิวงนาอยุทยาประธานกรรมการสงเคราะห์นำคณะเข้ารับรางวัล45รายระดับดีจำนวน28รายระดับดีมากจำนวน8รายและระดับประเทศจำนวน9รายอาทิคุณปิยาเสนิวงนาอยุทยา คุณสีนวลคําดีคุณธินกรสีเทาคุณธนดลเพชรบุรีกุลคุณปวีนุชภาติบุธิพัฒ์คุณวราพรสุรังสีคุณสุรชัยพิชัยและคุณนิชานันแก้ววงศา